สลามอะไรกรมค่ะอันนี้ถ้าจำได้อันนี้เราสั่งข้าวเป็นข้าวหมกมาถ้าจำได้จำหม้อได้ไหมนี่แหละที่บอกว่าเวลาซื้อข้าวมาแล้วก็จะมาเป็นหม้อแบบนี้ค่ะเพื่อนๆลักษณะจะเขาก็จะเป็นหม้อดินแบบนี้แล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่าข้าวบูสน่ะมันเป็นแป้งขนมปังอะไรแบบนี้เขาจะปิดมาแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นหมกไก่อันนี้ข้าวหมกเนื้อกินแกะไปแล้วนี่เวลานี่จะเป็นแบบนี้เลยเราก็ถ้าเราอยากทานใช่ไหมเราจะแกะออกก็ได้หรือว่าจะทำแบบนี้ก็ได้กินไปเลยเขาอันนี้ก็กินได้นะพูดถึงเป็นขนมปังอันนี้ก็กินได้อันนี้ก็ขึ้นมาเป็นหม้อแบบนี้อันนี้เขาเรียกบริยานีของอินเดียอุ้ยไก่ตกใจคิดว่าไข่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยกินข้าวหมกไก่วันนี้ข้าวก็จะเป็นสีสันแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็จะมีพวกบาฮาราตคือออนสไปซ์เขาจะใส่พวกผงออนสไปซ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรสชาติก็โอเคนะวันนี้ก็จะเป็นคลิปอะไรที่แบบหาสาระน้อยก็จะประมาณนี้ความตั้งใจคืออยากให้ดูวันนี้นะความตั้งใจคืออยากให้ดูหม้อดินเผาตักข้าวและกินดีกว่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วคิดว่าไลฟ์สาระแบบนี้ตลอดเวลาเลยเนาะอันนี้สลัดเขาเรียกไฟตูชอันนี้อาราบิกวรรณคำคาบุสแปลว่าขนมปังคาชูก้าแปลว่าช้อนสลัดต้าแปลว่าสลัดอันนี้เขาเรียกไฟตูชสลัดไฟตูชสลัดรวมอะไรแบบเนี้ยแกไม่ออกค่ะสิ่งละคืออะไรอ่ะนี่สลัดก็จะรวมมาเป็นมิกซ์เป็นแบบนี้ก็มีบักดูนิสมีลาทูสมีพริกหวานมีผักเขาเรียกบักโดนิสนะมันชื่ออะไรผักชีฝรั่งอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีหอมมีไซตูนดำเอ้ยมะกอกดำเขาก็จะมีซอสมาต่างหากเป็นน้ำมันมะกอกอะไรแบบนี้ง่ายๆเลยวันนี้พูดถึงแล้วก็สั่งอันนี้มาด้วยบัตเตอร์ชิคเก้นแล้วก็กินกับแป้งนานนี่เขาจะเขียนบัตเตอร์นานแล้วจะเป็นแบบนี้เขาเอาไปแปะๆอ่ะเคยเห็นไหมเพื่อนๆที่เขาไปแปะๆในโอ่งอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เขาใส่ในหมอนแล้วก็แปะปั๊กเข้าไปในโอ่งแล้วมันก็จะออกมาแบบนี้อุ้ยยังร้อนอยู่เลยบัตเตอร์นานวันนี้คลิปแบบโอ้ยก็โอเคนะทนดูนะเพื่อนๆนะ thanks for watching นะคะเรามากินข้าวกันข้าวหมกไก่บริยานีชิคเก้นได้อาราบิกไป 3-4 คำมาสลามามาสลามาแปลว่าบายบายขอพระเจ้าคุ้มครองอะไรประมาณนี้มาสลามาบายบายมาสลามา thanks for watching everyone don't forget to thumbs up thumbs up พูดยังผิดเลยโอเคบาย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 นึกอยู่ตรงงานเอ๊พูดไปว่าโอเคบายบายคลิปนี้จะไม่ตัดหรอกจะปล่อยไว้อย่างนี้แหละข้าวแบบมั่วๆบ๊ายบายบ๊ายบาย